าดที่แซนด์บ็อกซ์นะครับจะถึง10ดอลลาร์เนี่ยเป็นไปได้ค่อนข้างชัวร์มากๆทำไมผมเชื่ออย่างนั้นมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาพูดถึงข่าวดีของเหรียญแซนนะครับว่าเหรียญแซนในครั้งนี้นะครับถึงแม้จะมีการปรับตัวย่อและสามารถไปต่อได้และราคาที่จะไปต่อได้น่าจะไปถึง10ดอลลาร์ซึ่งในขณะนี้ไปถึง8ดอลลาร์แล้วนะครับณที่ผมทำคลิปอยู่ตอนนี้ฉะนั้นเหรียญแซนมีอนาคตไกลนะครับเนื่องจากอะไรนะครับในตัวข่าวเขาบอกว่าทาง Adidas นะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ทำเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กีฬาต่างๆเนี่ยก็ได้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับ Coinbase นะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมโปรเจกต์ Metaverse นะครับอย่างเป็นทางการกับแซนด์บ็อกซ์เป็นที่เรียบร้อยดังนั้นตอนนี้ไอ้ Adidas นะครับก็จะมาโลดแล่นอยู่ในวงการคริปโตอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นว่าAdidas นะครับก็พยายามนะครับที่จะผลักดันแบรนด์ของตัวเองนะครับให้ไปสู่คนรุ่นใหม่มากขึ้นและคนที่อยู่ในวงการของคริปโตนซี่จากการประกาศพาร์ทเนอร์กับ Coinbase นะครับในทวิตล่าสุด Adidas Original นะครับสิ่งที่ทำให้ชุมชนคริปโตได้รับรู้ถึงอนาคตที่กำลังจะตามมาแต่ปัจจุบันยังมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกันเพียงเล็กน้อยในระบบ Metaverse นะครับจะเป็นเฟสที่2นะครับที่ Adidas เนี่ยจะเข้าไปร่วมโปรเจกต์แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตอนนี้นะครับข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นพาร์ทเนอร์กับ Coinbase เนี่ยมันมีน้อยนะครับเขาเลยการใช้การวิเคราะห์และการคาดเดาว่าสิ่งที่นะครับไอ Adidas นะครับจะเป็นก้าวแรกในการที่จะเข้าไปในโลกของคริปโตคือ NFT เนื่องจาก Coinbase นะครับตอนนี้มีเป้าหมายหลักและเป้าหมายที่สำคัญคือ NFT ต่างหากฉะนั้น Adidas นะครับจะเข้าไปสร้างแบรนด์และทรัพย์สินทางปัญญาผ่าน NFT อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดในตัว Twitter นะครับการเป็นพาร์ทเนอร์ระหว่าง Coinbase กับ Adidas เนี่ยก็มีการตอบถามกันนะครับผ่านช่องทางของ Twitter นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ Sandbox ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับฉะนั้นโปรเจกต์ได้มีการถามถึงนวัตกรรมของ Adidas นะครับจะเข้ามามีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับในโลกของ Metaverse อย่างไรบ้างนะครับนี่จะทำให้อนาคตนะครับของ Cryptocurrency เนี่ยเติบโตไปด้วยกันฉะนั้นในเรื่องของ Adidas นะครับการเข้าไปเป็นโลกใน Metaverse นะครับแล้วก็การเข้าไปใน Cryptocurrency รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่จริงๆมันมีข่าวมากกว่านั้นแต่ว่ามันเป็นโปรเจกต์ Sandbox โดยแบรนด์อีกอันนึงนะครับที่เป็นคู่แข่งกับ Adidas นะครับก็คือเรื่องแบรนด์ Nike นั่นเองนะครับตอนนี้ทาง Nike นะครับก็ไปร่วมงานที่ Roblox นะครับและก็พยายามที่จะพัฒนาโปรเจกต์เสมือนจริงที่ชื่อว่า Nikeland นะครับตรงนี้และก็ทาง Nike ก็มีการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะสามารถนำเสนอNFT ที่เป็นของตัวเองนะครับแล้วก็โปรเจกต์แซนด์บ็อกซ์ก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักนะครับของ Nike นั่นเองดังนั้น Adidas กับ Nike ก็กำลังแข่งขันกันอยู่ว่าใครจะเข้าไปในโลกของ Metaverse ได้ดีกว่าและเร็วกว่ากันและโลกของ Metaverse จะถูกใจกับลูกค้ากลุ่มไหนเป้าหมายไหนเราก็ว่ากันอีกทีแต่สำหรับวันนี้นะครับแซนด์บ็อกซ์หรือแซนที่ท่านเทรดอยู่เนี่ยจะไปถึง10ดอลลาร์ได้หรือไม่ถ้าไปได้กด1ถ้าไปไม่ได้กด2ตอนนี้8ดอลลาร์แล้วนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าแต่เอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีช่องทางที่สำคัญคือ LINE กลุ่ม LINE กลุ่มเราชื่อ Cryptocurrency Community นะครับก็สามารถเข้ามาทักได้เลยเพราะใน LINE กลุ่มเนี่ยฟรีแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มนะครับเราก็มีกลุ่มแซนด้วยนะครับเหรียญแซนตัวนี้หรือแซนบ็อกซ์นะครับก็ลองเข้ามาทักทายกันที่เพจแล้วผมจะส่งลิงก์กับ QR code ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมหวังว่าแซนบ็อกซ์จะโกทูเดอะมูนไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูนไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ